สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาคลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมปี2566ก่อนเดินทางโรดทริปไปท่องเที่ยวตามรัฐต่างๆดอกชิโคนี่กำลังบานสะพรั่งไปทั่วทุ่งมองไปไกลๆช่างสวยงามยิ่งนักและที่หลังกรีนเฮาส์ของเราคุณลุงได้ทำที่รองน้ำฝนนี่ค่ะรองน้ำฝนลงมาเพื่อเก็บเอาไว้รดน้ำต้นไม้ที่อยู่ในกรีนเฮาส์ช่วงนี้ดอกไม้สารพัดชนิดที่บ้านในชนบทของเรากำลังงามสะพรั่งพากันออกดอกสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีขาวมากมายเต็มไปหมดเราจะได้มีโอกาสชื่นชมความงดงามของพวกเขาก็ช่วงนี้แหละเดี๋ยวปลายปีใกล้หนาวเราก็จะไม่ได้เห็นพวกเขาอีกแล้วดอกไม้ต่างๆที่เอามาปลูกมักจะเป็นดอกไม้ที่เพื่อนบ้านหรือลูกค้าได้แบ่งปันให้และส่วนหนึ่งก็จะขุดมาจากตามริมถนนไม่นิยมไปซื้อหามาปลูกไม่ใช่อะไรไม่มีตังค์ซื้อส่วนในสวนก็งดงามไปด้วยพืชผักดูข้าวโพดสิก่อนจะเดินทางเก็บข้าวโพดจนหมดต้นเหลือไว้เฉพาะที่มันแก่เกินส่วนแตงกวาก็กำลังออกกันมากมายกินไม่ทันทีเดียวแตงกวาลูกเล็กๆกินแล้วสดอร่อยกรอบเป็นอย่างยิ่งล้างสะอาดก่อนนะเพราะบางทีมีตัวอะไรเกาะอยู่ด้วยนี่แครอทค่ะแครอทก็กำลังงดงามหัวไม่ใหญ่นะก็กรอบและอร่อยเป็นอย่างยิ่งจะไม่ได้กินอะไรแบบนี้ดูสิแต่ละลูกแต่ละอย่างสีสดใสน่ากินไปหมดเลยโดยเฉพาะมะเขือเทศพากันออกจนไม่รู้ว่าจะถนอมอาหารอะไรเพราะไม่นิยมที่จะทำการถนอมอาหารของมะเขือเทศถนอมอะไรก็กินไม่ทันปีนี้ถนอมอาหารเฉพาะลูกพีชเท่านั้นแหละเพราะชอบมากกินสดไม่ทันก็ทำกล่าวใส่ฟรีเซอร์ไว้เพื่อนำไปเชื่อมหรือนำไปต้มให้สุกเติมน้ำตาลนิดหน่อยก็แสนจะอร่อยส่วนทึ่งจากมะเขือเทศจากปีที่แล้วเต็มไปหมดเลยค่ะ
นอกจากเล็กๆน้อยๆพวกนี้แล้วก็นี่ค่ะใกล้จะหมดแล้วมันเป็นความสุขของคนที่อยู่ในชนบทอเมริกาประเทศมหาอำนาจที่บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีอะไรแบบนี้ให้เราได้ชื่นชมอยากรู้ว่าชนบทอเมริกาเป็นอย่างไรแวะมาเที่ยวแวะมาชมการใช้ชีวิตของหญิงไทยวัยเลยเกษียณมาแต่งงานกับคุณลุงชาวอเมริกันและมาใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่นี่สาเหตุที่เรื่องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะมันเป็นชนบทนี่แหละความสุขเหลือเกินหมดวัยสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองกรุงสำหรับเราแล้วและจะบอกว่าไม่ผิดหวังเลยที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถึงการทำมาหากินจะลำบากสักนิดแต่ชนบทสร้างความสุขความสงบให้กับชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมากมายขอบคุณทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจและชมการใช้ชีวิตของเราแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ